แล้วครับท่านลุงท่านลุงมาพอดีเลยเดินตูดปิดมาเลยโมโหผมฉันรีบท่านลุงเราอยากเปลี่ยนคู่แต่งงานเปลี่ยนคู่แต่งงานไม่ได้ทำไมอ่ะทำไมท่านพระองค์กำลังออกไปแล้วว่าจะให้ลูกสาวของฉันแต่งงานกับราชบุตรสายยันแล้วนี่อยู่ๆนึกไม่พอใจอะไรขึ้นมาไม่ใช่แบบจะเปลี่ยนคู่แต่งงานข้าต้องทำกระบวนการงานไว้แต่เปล่าด้านหน้าของฉันจะมาที่ไหนศักดิ์ศรีลูกเกิดของฉันมันอยู่ที่ไหนมงท่านไม่ยอมก่อนฉันยื่นคำขาดไว้ตรงนี้เลยว่าลูกสาวกับฉันดวงใบต้องแต่งงานกับราชบุตรสายันองค์เดียวเท่านั้นพ่อลุงดวงใจไม่เคยนึกเลยว่าจะเป็นคนแบบนี้ก็ได้ถ้าพ่ออยากจะให้ดวงใจแต่งงานดวงใจแต่งก็ได้แต่พ่อจำคำของดวงใจเอาไว้เมื่อถึงวันนั้นวันที่ดวงใจจะต้องแต่งงานจริงๆวันนั้นจะต้องเป็นวันที่พ่อเสียใจที่สุดตลอดชีวิตดวงใจดวงใจดวงใจขอรับจงดวงใจสายันเอาเถอะลูกท่านลุงถามว่างานแต่งงานของเจ้ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆเจ้าก็ต้องแต่งงานครั้งนี้เพื่อไม่ให้เสียเกียรติขององค์จอมกษัตริย์พ่อไปก่อนเถอะเสด็จเตี้ยครับแต่งก็แต่งแต่บอกไว้ก่อนเลยนะว่าวันแต่งงานข้าพเจ้าไม่อยู่แน่ไหนพูดเรื่องนั้นโรงพักเสด็จแม่ถึงฟังจัดการเรื่องนี้ด้วยท่านลุงสายันจับเอาไว้นะทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่กับลุงทำก็เพื่อท่านเจ้าเป็นคนเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นแม่กับลุงต้องการอะไรอยากใจแม่นะลูกก็ได้ที่ให้